ตอนนี้เนี่ยมีอีกหลายเรื่องราวเลยที่วันนี้จะเอามาฝากนะใครที่จะลงทะเบียนไทยร่วมใจเนี่ยต้องเตือนหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันมีในเรื่องของเว็บปลอมระบาดนะคะย้ำอีกทีคนกรุงที่จะลงทะเบียนไทยร่วมใจนะคะจะต้องเข้าไปที่ www.thairwomjai.com นี่อันนี้เท่านั้นนะคะผ่านทางเพจเขาฝากเตือนมาถ้าเป็นลิงก์ปลอมที่ปรากฏด้านบนเนี่ยอย่างที่โอโชเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่เว็บจริงนะคะเพราะมันจะมีพวกมิจฉาชีพเนี่ยตอนนี้พยายามที่จะฉวยโอกาสนะฮะโอไม่รู้ว่ามันจะเด้งขึ้นมาอะไรยังไงตอนไหนอ่ะเพราะโอยังไม่เจอแต่ว่าก็ฝากเตือนไว้ใครที่จะเข้าไปลงทะเบียนต้องพิมพ์นะคะใน URL แถบขาวๆว่า thairwomjai.com เท่านั้นอย่าไปคลิกลิงก์ผ่านทางอื่นหรือว่าถ้ามันมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้กดปิดไปเข้าลิงก์โดยตรงจะปลอดภัยที่สุดเพราะไม่รู้ว่ามันจะเอาข้อมูลเราไปทำอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ฝากเตือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะสิ่งสำคัญเลยวันนี้เห็นทำเนียบรัฐบาลวุ่นเหมือนกันเพราะว่าพบเจ้าหน้าที่หญิงนะคะที่อยู่ใต้ตึกประชาการ1เนาะเหมือนทำหน้าที่ดูแลก็แลกบัตรอยู่ข้างล่างติดโควิดค่ะโอ้โหวุ่นเลยวันนี้มีการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อชุดใหญ่เลยสำหรับที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าตึกประชาการ1เนี่ยก็เป็นห้องทำงานของนายกรัฐมนตรีด้วยเนาะเอาละไปดูกันโอจะพามาลงทะเบียนกันแล้วนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนไทยร่วมใจไม่เป็นผ่านแอปเป๋าตังเนาะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าไทยร่วมใจเนี่ยเป็นการลงทะเบียนสำหรับคนกรุงเทพผ่าน3ช่องทางหลักๆ1ก็คือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์thairwomjai.com สำหรับคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐเลย2ลงทะเบียนผ่านทางแอปเป๋าตังอันนี้สำหรับคนที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐแล้วนะคะอย่างเช่นเราชนะเราละกันคนละครึ่งคุณไม่ต้องลงผ่านเว็บลงผ่านแอปได้เลยเพราะระบบมีข้อมูลคุณแล้วหรือ3นะคะลงทะเบียนได้ผ่านทางร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมรายการก็จะมีทั้ง 7-Eleven Family Mart Big C Mini Big C แล้วก็อีกอย่างนึงมี4อย่างนั่นอยู่ดีก็แบงค์ขึ้นมาแต่เอาว่ามี4อย่างนะคะที่สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้ Top Deli น่ะโอเคอยู่ในหัวแล้วนะคะท็อปเดลี่4อย่างนี้คุณไปลงทะเบียนได้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวแต่สำหรับใครที่จะลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังวันนี้โอมีวิธีการมาฝากลงทะเบียนผ่านเว็บหรือแอปเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันมากขั้นตอนมีประมาณนี้เดี๋ยวเอาเป็นว่าจับมือทำเลยนะคะคุณเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังคุณขึ้นมาก่อนนะคะอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดพอกดเข้าไปแล้วนะคะคุณจะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะตึ้งนึงนี่แอปเป๋าตังเวอร์ชันล่าสุดนะคะคลิกข้างล่างโครงการไทยร่วมใจพอคลิกเข้าไปค่ะคุณจะเจอหน้านี้ค่ะนี่คุณก็กดแสดงความประสงค์จะฉีดวัคซีนนะคะจากนั้นคลิกที่ช่องยืนยันรับทราบข้อตกลงต่างๆนะแล้วกดยืนยันด้านล่างนะคะป้าเมานี่ข้างในก็จะมีข้อมูลของคุณส่วนหนึ่งเนี่ยเสร็จสับแล้วเหลือแค่ข้อมูลบางอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ที่ถ้าไม่ตรงก็กรอกเพิ่มได้นะคะพอกรอกเสร็จข้างล่างก็ติ๊กแบบนี้แล้วกดยืนยันความประสงค์ค่ะจากนั้นนะคะคุณจะได้รับรหัส OTP มาที่เครื่องมือถือของคุณที่คุณใส่เบอร์เอาไว้แอบก็นำเลขตรงนั้นมากรอกลงไปแล้วกดยืนยันค่ะถ้ามันไม่เด้งเตือนมาก็เข้าไปดูในกล่องข้อความโทรศัพท์คุณนะคะตินี่เรียบร้อยนี่ข้อมูลของท่านอยู่ระหว่างการจัดสรรวัคซีนรอ SMS นะคะซึ่งจากที่โอได้ทำการลงทะเบียนไปเนี่ยรอ SMS แป๊บเดียวจริงๆไม่ถึง10นาทีนะเมื่อตอนบ่าย3ข้อความก็เข้ามาแบบนี้ค่ะแน่บัตรประชาชนของท่านนี้นะสามารถเข้าไปนัดหมายทำการรับวัคซีนได้เลยโอก็เข้าไปที่แอปเป๋าตังอีกครั้งนะคะกดเหมือนเดิมด้านล่างเนาะไทยร่วมใจจากนั้นค่ะหน้านี้จะเด้งขึ้นมานะคะนี่ให้เราเลือกจุดบริการวันและก็เวลาที่ต้องการฉีดวัคซีนคุณก็เลือกได้เลยนะคะคลี่เครื่องหมายลงมามันก็จะมีสถานที่เต็มเลยค่ะเป็น25แห่งในกรุงเทพนะอย่างโอสะดวกเดอะสตรีทรัชดานะคะโอก็กดไปจากนั้นค่ะเลือกวันแล้วก็ช่วงเวลาที่คุณต้องการจากนั้นกดยืนยันนะคะอันนี้ตัวเลขที่ขึ้นในแต่ละวันเนี่ยโอเข้าใจเองนะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่โอเข้าใจว่าน่าจะเป็นจำนวนคนที่ลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยไปแล้วของวันนั้นนะคะคุณก็เลือกดูว่าคุณจะไปวันไหนถ้าอย่างเสาร์อาทิตย์จากที่สังเกตเนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเป็นวันที่ตัวเลขค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่าจริงๆก็ลงได้ทุกวันแหละเอาที่คุณสะดวกนะคะนี่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเดือนมิถุนายนเต็มแล้วนะคะเสร็จปุ๊บกดยืนยันก็จะขึ้นอย่างนี้ค่ะระบบได้รับข้อมูลแล้วเรียบร้อยเลยนะคะทีนี้คุณก็สามารถเข้าไปตรวจสอบนะคะวันเวลาที่คุณนัดหมายเอาไว้กันลืมผ่านทางแอปอีกรอบกดตรวจสอบได้เลยนะคะก็จะมีข้อมูลที่คุณนัดหมายแล้วอย่างนี้นี่นะนะคะก็มีข้อมูลอยู่
อย่าเอาชื่อโอไปทำอะไรนะคะนัดหมายเรียบร้อยแล้ว1กรกฎาคมนะคะทุกคนถ้าโอไปฉีดมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะนี่แล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะมีแบบบันทึกอาการไม่พึงประสงค์ได้ด้วยในกรณีที่คุณไปฉีดมาแล้วมีอาการอะไรก็สามารถมาบันทึกเอาไว้ให้คุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถกลับมาตรวจสอบได้ค่ะนี่นะเอาละค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีการลงทะเบียนไทยร่วมใจผ่านแอปเป๋าตังค์แบบจับมือทุกคนทำเลยนะเป็นยังไงกันบ้างได้ประโยชน์หรือเปล่านะคะเข้ามาดูคอมเมนต์ซิไม่รู้ว่าทุกคนตามทันไหมนะฮะกักตัวไม่กักใจสู้โควิดไปด้วยกัน